กัปตันยังมึงมิ้งแถลงแท้งแล้วชาวเน็ตดันแฮชแท็กมิ้งโปแตกพุ่งฉิวล่าสุดกัปตันชลธรเคลื่อนไหวหลังทราบข่าวอดีตแฟนเก่าอย่างมิ้งสวภัทรออกมาแถลงข่าวยอมรับว่าได้แท้งลูกของตนเองไปแล้วผ่านทางการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสำนักข่าวในเอ็นเตอร์เทนสั้นๆว่าทราบข่าวนี้แล้วพร้อมๆกับสื่อตอนนี้ยังขอไม่ให้รายละเอียดใดๆเพราะยังรู้สึกงงๆและสับสนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ด้านในโลกโซเชียลหลังการโพสต์แถลงของมิ้งก็ปรากฏว่าแฮชแท็กมิ้งโปแตกได้กลับมาติดเทรนด์ยอดนิยมของไทยในทวิตเตอร์อีกครั้งอย่างรวดเร็วพร้อมพุ่งสูงติดอันดับหนึ่งเลยทีเดียวด้านคอมเมนต์ในแฮชแท็กก็มีทั้งประหลาดใจรวมทั้งบางรายยังไปขุดโพสต์เก่าของมิ้งที่เคยพูดเอาไว้ว่ารอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์มาโพสต์แซะกันใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ